เนาะเขาจะมาเล่าเรื่องอาจารย์กันเป็นอย่างอาจารย์จึงเกิดมาครับอย่างที่ก็คือว่าอาจารย์มันเกิดมาทำนิดแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์มาใช้กับองค์กรได้หลายรูปแบบเนาะอาจารย์มันเกิดมาทำนิดย้อนมาประเด็นเรื่องของการเฮ็ดเป็นการเก็บซอฟต์แวร์เดเวลลอปนะอาจารย์เกิดมาทำนิดซึ่งว่าตะกี้เขาพูดว่าซอฟต์แวร์เป็นอย่างแต่เราเลยไปเอาวิธีการรูปแบบของการก่อสร้างมาใช้ในการบริหารโปรเจกต์ซอฟต์แวร์รูปแบบก่อสร้างเป็นยังไงออกแบบออกแบบขึ้นโครงได้ไฟนอลโปรดักต์ซึ่งถามว่ามันได้บอลมันก็ได้ครับผู้เฮดก็ได้เฮดเรียกส่งให้กับลูกค้ากลุ่มการที่ต้องการเป็นบ้านหลังนึงแต่ข้อเสียคือว่าเวลาจะเขาต้องการแก้เนาะเวลามีฟีดแบ็กมาแก้ยากกว่ามันคือการก่อสร้างเนาะเขาสำเร็จเก็บสำเร็จรูปแบบอันนี้คือรูปแบบหนึ่งเนาะแล้วต่อมามันก็เป็นลักษณะของการบริหารโปรเจกต์แบบนี้เนาะเป็นลักษณะของวอเตอร์ฟอลเราก็เป็นการบริหารแบบเก่ามันมีปัญหาอีกจุดไหนเรามีเมนเจอร์เหนือเมนเจอร์ขึ้นไปมีบรรดาท็อปเมนเจอร์ทั้งหลายเนาะที่สั่งเรียกลงมาเมนเจอร์จะสั่งต่อมีโปรเจกต์โปรเจกต์อันนี้ก็โปรเจกต์อันนี้ก็โปรเจกต์มีโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์สารพัดโปรเจกต์สั่งลงมาพนักงานคนนี้เดฟทีมมีหน่อยคนโปรเจกต์มันเข้ามาสารพัดเลยมาแบบอันลิมิตของเอ็นแต่ว่าพนักงานรีสอร์ทเขามีจุดใจวิธีตะกี้เนาะหัวหน้าสั่งเรียกลงมาลูกน้องโอเค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 หัวหน้าก็กดไลค์เนาะพอลูกน้องปฏิเสธเรียกเซ็นบุ๊กผลที่ได้เนาะผลที่ได้คือเอาต์พุตเนาะเอาบุ๊คโลคุณลิตี้หรือบางครั้งกับโนบางครั้งตรงนี้เอาบุ๊คแต่ว่าพนักงานของเขาเรียกฟูลโหลดมาเป็น 100% คำถามพนักงานเรียก 100% ที่ดีบอสตอบได้ไหมดีหัวหน้ามากตอบดีหัวหน้ามากกดไลค์ให้หัวหน้ามากดีแต่ว่าเขามีจริงแล้วการที่พนักงานแต่ละคนมีเทนเนียร์เต็ม 100% ตลอดเวลาเนาะแล้วเอาท์พุตที่ได้กับโค้ดมีประสิทธิภาพที่ดีพอแต่ได้พอแต่รอดตายไปเนาะมันบ่ดีย้อนว่าพนักงานคงมีเวลาได้ไปพัฒนาตัวเองเนาะคันถามว่าพนักงานบ่จําเป็นต้องเฮ็ดเรียก 100% เนาะบางบริษัทก็บอกว่าท็อปแมเนเจอร์ที่บอกว่าไปจ้างเงินมาแล้วมาเฮ็ดเรียก 100% แสดงว่าบริษัทเสียผลประโยชน์แต่ว่าบ่แม่นเนาะการที่มีสล็อตเวลาทำงานเพิ่มกระเจ้าไปสิสามารถได้ไปพัฒนาตัวเองไปมีเงินเพิ่มอันนี้คือรูปแบบการบริหารแบบเก่าฉะนั้นกระเจ้าเบิ่งว่าการบริหารแบบนี้มันมีจุดอ่อนบางอย่างอยู่ในตัวมันเอาจึงต้องการเปลี่ยนเป็นแบบใหม่จึงเป็นที่มาของตัวที่เราจะลงแข่งวันนี้เนาะคืออาจารย์อาจารย์มาจากคำว่า agility อาจารย์เพื่อให้จริงไหนให้องค์กรมีความเป็นองค์กรที่ flexible มีความ flexibility มีความยืดหยุ่นวัฒนธรรมอาจารย์เนาะมันเกิดมาเพื่อแบ่งเบี้ยให้มันน้อยลงเนาะคัดเลือกเบี้ยที่จำเป็นต้องเห็นเนาะคัดเลือกเบี้ยที่priority ตัวใดมาก่อนตัวใดมาหลังเพื่อให้จริงๆให้มี output ออกมามันเป็น output แล้วพนักงานเขาก็ overload มีเวลาไปเห็นอื่นๆ
รายการลดความซับซ้อนขององค์กรเนาะลดความซับซ้อนขององค์กรลงที่ว่าต้องสั่งมาจากท็อปลงมาแมเนเจอร์ลงมาโปรเจกต์แมเนเจอร์จึงลงมาหาทีมอันนี้คือจุดประสงค์อาจารย์เนาะคือลดความซับซ้อนที่นี่ลงแล้วอาจารย์มันมีอย่างอาจารย์ที่เป็นเอ้ยว่าอาจารย์เป็นบิลีฟอย่างที่รู้นะความเชื่อความเชื่อเนาะเป็น culture วัฒนธรรมเนาะเป็นเอ้ยว่าที่ไงศาสนาได้ป่ะฮะเป็นศาสนาได้ก็ได้เนาะเป็นศาสนาหนึ่งก็ได้เนาะอย่างที่ไง religionเองเนาะต่างๆแล้วอาจารย์มันคือ what คือ why เอาอาจารย์เป็นอย่างจุดประสงค์มันเด็กแต่มันเปลือยเป็นอย่างจริงต้องมีอาจารย์อย่างยอดเด็ดผู้เก่งเก่าที่เป็น waterfall อันนี้ปัญหาแล้วคำถามต่อมาคือว่าเขาสิเอจริงไหนทางเขาอยากให้ผู้สอนเราเป็นอาจารย์มันมีเฟรมเวิร์กหลายโต๊ะที่จะมาเห็นให้อาจารย์ที่เห็นในองค์กรเขาเป็นอาจารย์ครับขอเบิ้งตำรามึงโฟอ่ะโฟแล้วมึงโฟห้าวมันมีหลายโต๊ะมีที่เห็นนะมันมีกลางบานเป็นห้าวอันหนึ่งที่เขาบรรลุอาจารย์มีXP XP ออกมาจาก Extreme Programming Extreme Programming มี DDD อย่างโมโหนะบทตัวนี้บทหลังมี Scrum เป็นหนึ่งใน Framework ที่จะมาปฏิบัติอาจารย์แล้วตัวระดับ Framework ที่จะเอามาเห็นอาจารย์ตัวเป็นหนักเนาะอาจารย์จับได้มี3ตัวมี3ตัวมี XP มีการบ้านอีกตัวหนึ่งเนี่ย Scrum ตัวนี้มันสมชื่อเนาะ Extreme เนาะตัวนี้ extreme ตัวนี้แบบซอฟต์การบ้านนี่แบบซอฟต์สครัมจะดูกลางๆอันนี้คือตัวที่นะครับคนนิยมแบบฟังของ extreme นี่แหละตัวนี้ extreme programming นี่แก้กันแบบเป็นสมองเลยแต่ว่าทีมล้มกันทุกสมองทุกสองสมองคือสครัมมันยังล้มกันแบบมือละเทือเนาะแล้วก็เป็นสปรินต์อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแต่ว่า XP ทุกมือเลยครับแบบ extreme เนาะข้อที่ยากของ XP หรือว่าองค์กรต้องใหญ่มีทีมหลายทีมเก่งพร้อมเพราะอย่างเพราะว่าทีมต้องล้มกันมันต้องเก่งต้องมันล้มกันตลอดอีกเนาะทั้งคนที่ทั้งเรายังคนเขายังเห็นเรียกซ่ายังบกพร่องที่จะเห็นไว้มาแล้วนะสมมติหนึ่งจะมาอัปเดตให้คนฟังว่าจะเขียนยังไงใช่มันกับบริหารได้เห็นอย่างนี้บ่แต่คนเรายังบกพร่องแล้วก็ลงทุนสูงในการเรียนเป็น XP การบ้านที่บอกว่าเขายังไม่จำเป็นต้องซอยย่อยเขาเป็นต้องซอยย่อยมาเหลือ3พาร์ท3ปาร์ตี้คือสกรัมเนาะเขายังคงฟังเสร็จท็อปแมเนจเมนต์เนาะมีแมเนเจอร์มีโปรเจกต์แมเนเจอร์คือเก่าเพียงแต่ว่าเขาเคลียร์โปรเซสขั้นตอนของการสร้างเบี้ยนี่ให้มันสับจิตแล้วมาแตกเป็นพาสแล้วเอาใส่ในบอร์ดการบ้านแกได้ปรับจุดแต่ว่าเขาจะบวกไปมากระบบใหญ่อันนั้นคือการบ้านมันจะซอฟนะครับการบ้านเป็นอาจารย์ได้โดยที่ยังคงวิธีบริหารแบบเก่าไปได้แต่ว่าสครัมนี่จะเอ้ยมาอย่างไรจะแตกบริยึดถือโฟล์เก่าเนาะแล้วสครัมนี่เอามาแบ่งเป็นแต่สามปาร์ตี้มีอย่างไรเราที่เขาล้มกันมี product owner มี scrum masterdeveloper team แล้วก็มี dev team นะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
นะทั้ง3ฝ่ายนี้บ่แม่นว่า PO เป็นหัวหน้าสกรัมเป็นหัวหน้าอันนี้นะทุกคนเท่ากันนะมาลงกันเพื่อให้เป็นโปรเจกต์นั้นแล้วนะมันจะต่างกับแบบเก่าที่เป็นเนเจอร์จะอยู่เหนือตัวนะบางทีลูกน้องคัดเนเจอร์ก็ได้อย่างแบบนี้อันนี้คือเฟรมเวิร์คที่ออกมาให้อาจารย์อาจารย์เป็นเพียงวัฒนธรรมเนาะเป็นเพียงความเชื่อเนาะแต่ว่าตัวที่จะไม่เห็นเกิดอาจารย์คือเฟรมเวิร์คมีคำถามไหมว่าคอนเซ็ปต์นี้มีอย่างไรมันนี่เขามาเข้ามันนี่เขาพูดแล้วหรอกว่าเฟรมเวิร์คต่างๆนี่เป็นยังไงเพื่อที่จะบรรลุอาจารย์มันนี่คำถามคือแล้วองค์กรต้องใช้เฟรมเวิร์คตัวไหนแล้วองค์กรต้องใช้เฟรมเวิร์คตัวไหนสกรัมเลยนะบวกกันกับการบานตอนนี้การบานก็อยากใช้สกรัมสกรัมเบอร์นี่เขาต้องเบิ่งก่อนว่าถ้าหากเขาอยากผ่านองค์กรให้เป็นทางได้เขาจะเริ่มยังไงอันนี้คือตามที่อาจารย์พระเจ้าแนะนำมาคู่ทีพระเจ้าเป็นอาจารย์มาสเตอร์อาจารย์จะไปอินพีเมนต์อาจารย์ในองค์กรพระเจ้าบอกว่าวิธีเริ่มต้นอย่างไรมาเขาต้องเบิ่งเขาต้องเบิ่งสกิลองค์กรองค์กรเขาเนี่ยมีหลายแผนกเนาะแผนก1 2 3 4 5จำเป็นพอที่ทุกแผนกต้องใช้สกรัมสมมุติว่าแผนกที่ห่างมันไฟแนนซ์จำเป็นต้องไฟแนนซ์จำเป็นต้องไปรบกับลูกค้าทุกอาทิตย์เพื่อปรับเอกสารบอจำเป็นต้องฉะนั้นท่านท้องบอกว่าอยากใช้สกรัมของแผนกองค์กรแต่เขาก็เบิ่งกันแต่ละแผนกบางแผนกมันก็จำเป็นฉะนั้นไฟแนนซ์อาจจะใช้แต่การบานกับบอร์ดการบานแบบสอบๆมันจำเป็นต้องสครัมใช่ปะเพื่อให้องค์กรต้องไปอาจายต้องแบบต้องหาทุกแผนกไปเป็นอาจายแต่ว่าในวิธีที่จะเป็นอาจายนั้นมีหลายวิธีบางแผนกมันจำเป็นต้องทักคอร์ดไปกับสอบๆกับบอร์ดการบานกับไซต์กับไฟแนนซ์แต่โอเคเนาะเพราะมันก็เป็นโปรเซสแบบเก่าเขาต้องไปขอสิทธิ์แจ้งเก็บเงินกับลูกค้าต้องแจ้งไปตามขั้นตอนเอกสารแต่เขาบอกว่าได้เป็นเบรกโฟนเราต้องออกการบ้านมาติดตามทาสอย่างนี้อันนี้สเต็ปนี้เขาบอกว่าท่านยิ่งองค์กรใหญ่มีเห็นยากเนาะคือของเขานี่เราทีเดียวเขามันน้อยเนาะทีมเขาก็มี10หลายคนเขาสามารถเริ่มคล่องแคล่วทุกคนได้และทุกคนยืดหยุ่นกันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าท่านหากเป็นองค์กรใหญ่แล้วบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเลยเนาะสเต็ปหนึ่งเนาะแล้วบอกว่าท็อปแมเนจเมนต์ต้องลีดนำคันท็อปปกป้ององค์กรจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอาจารย์ได้มาที่สเต็ป2สำรวจและเลือกพนักงานที่พร้อมจะทดลองเดี๋ยวบอกว่าเขาจะเป็นต้องเก็บป้องกันเหมือนทั้งงานนี้เขาไปถามมาอยู่ในแผนกที่หนึ่งกันมีใครโอเคแน่มีใครโอเคแน่แล้วเขามันออกมาเป็นทีมหนึ่งทีมนี้จะทดลองอาจารย์คนหนึ่งทดลองสกรัมสมมติเขาใช้สกรัมทีมนี้มาทดลองหรือของเขาเป็นองค์กรน้อยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ว่าเขาอาจจะต้องมาแบ่งว่าหน่วยงานใดเขาสิทธิ์คงการบ้านไว้ให้เราทีมใดสิเป็นสกรัมซึ่งสำหรับอ้ายก็คือว่าทีมแอดมินทีมไฟแนนซ์เขาการบ้านโอเคแล้ว แต่ว่าโอเว่นว่าเขาโอเคการบานแล้วเวลาเขาเลิกสกรัมแล้วทีมนี้จะออกไปก็ต้องพูดคุยกันเพราะว่าบางครั้งทีมแอดมินทีมไฟแนนซ์ก็ต้องมาอยู่ในกลุ่มเก็บสกรัมด้วยกันเพื่อติดตามเรียนกันฉะนั้น
ีมที่2ต่อมาที่เขาเซ็นสักครั้งคือว่าน่าจะเป็นทีมอินเดียครับนะทีมเดียเขาเป็นสักครั้งเขาได้แล้วเขาก็ต้องลองลองเก็บไปตามวิธีของสักครั้งเป็นยังไงอันนี้คือวิธีเขาซีนอินพีเมนอาจารย์เขาในองค์กรประมาณนี้ขาดไหมครับมีอย่างไรบ้างเป็นเวิร์กเทอร์โลครั้งนี้เขาตัดสินใจว่าเขาสิแบ่งเป็น2เฟรมเวิร์กแบบนั้นเอามาเริ่มการบานกันการบานเป็นยังไงการบานนี่ก็เป็นคือเขาใส่ Master Task เนาะเป็นบอร์ดเขาใช้มีเขาใช้เป็นอย่างว่า To do Doing แล้วก็ Done เนาะคือ Task อยู่นี่มันง่ายมันนี่ทำไปแล้วเปิดไมค์ก็กลับมาแล้วมันเป็นไงไปที่เลยน้อยครับการบ้านมันจะเป็นลักษณะคือ process ในโรงงานเราจะมี process 1ไปหา2ไปหา3เนาะหรือลงมานี่ทางนี้เนี่ยแบบนี้มันตัวจริงมันจะโมไปซึ่งเรามันจะต้องมีเงี้ยๆๆเนาะการบ้านมันจะเป็นประชันอย่างนี้หัวหน้าก็ยังสั่งลงมาได้เนาะมีเจอร์ยังสั่งลงมาได้เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่ารูปแบบการสั่งคือแบบเขาแต้มทวิตเนาะบางเรื่องมาเทปนี้ให้เลยด่วนเด้ออันอื่นกูต้องเก็บก่อนโปรเซสพังเลยเนาะอันมุ่ยโปรเซสแต่ว่าการบ้านคือว่าเอาสิ่งที่หัวหน้าสั่งลงมาแล้วมันแตกเป็นโปรเซสละเอียดแล้วน้องสีฟ้าแบบนี้โมเมนต์เจ้าสิมาบอกว่ามือหนึ่งมาหัวหน้าใหญ่มาไดเรคเตอร์บอกว่าไม่เห็นพิธีกรทางนี้หากว่าอยู่นี่สินะบอกได้ครับคือต้องเคารพเขาหักเบี้ยมาแล้วมันแต้มโครแล้วเคารพกับโครนี้อันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาในการบ้านพอเบิ้งทิ้งก่อนแล้วการบ้านจะทำไปสักครั้งนี่นะสมมุติว่าเรามีโปรเซสเปลี่ยนดีไซน์มาแล้วนะกับทีมอันนี้โปรเซส1โปรเซส2โปรเซส3โปรเซส4ของเนี่ยที่เราดีไซน์มาแล้วอันนี้คือสล็อตของเอิร์ธมาคาร์เบิร์นมาเป็นบัฟเฟอร์ดีเวียที่มันล้อทางเข้าดีเวียที่มันล้อทางเข้าสมมุติว่าดีเวียก้อนนึงอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วมันต้องไปโปรเซสที่2โปรเซสที่2พอเสร็จแล้วมันจะมีก้อนมาหาอย่างนี้มาค้างมี2ก้อนโปรเซสที่3มีโปรเซสที่3เขาเห็นว่าโปรเซสนี้สร้างเพราะว่ามีบัฟเฟอร์อยู่2ก้อนรอทางเข้าคิวอยู่นะสมมุติว่าเป็นค่า UQC เนี่ย Dev Design แล้วฟีเจอร์ต่างๆค่า UQC โมบาย UQC เขาเลยทดสอบประทันสมมุติสองก้อนแบบทดสอบประทันอ่า1ก้อน2ก้อนเหมือนกันแต่ถ้าว่าแต่ละเปลี่ยนแต่ละเปลี่ยนเข้ามาเนาะอันนี้คือโปรเซส1โปรเซส2มันอันนี้มันนานเนี่ยเห็นแล้วส่งออกมาเพื่อมาหาเข้าโปรเซส2อันนี้เป็นยังอันนี้ยังเห็นบอลแล้วอยู่อันก็จะมีก้อนที่เป็นบัฟเฟอร์ถ่ายอยู่อันตัวนี้เลื่อนออกไปตัวนี้ก็จะเลื่อนเข้าไปแทนตัวนี้เขาเห็นว่ามันเกิดข้อควอดขึ้นก้อนว่าตัวนี้มันค้างสองก้อนบอลแล้วการบ้านจะมุ่งมากโปรเซสตัวนี้เนาะการบ้านก็คือเขาดีไซน์โปรเซสตัวนี้ตกลงกันออกมาเราต้องเห็นสารนี้บุคือสกรรมเนาะสกรรมเราต้องสนใจโปรเซสเลยมันล้มกันทุกๆสมองมันเห็นสิ่งใดเขาเห็นว่าตัวนี้เกิดข้อควอดแต่แล้วเอิ้นว่าขอขวดไงครับเอ้ยว่าดรัมเขาเห็นงานก่อเขาเห็นขอขวดเลยนะต้องเห็นคือโปรเซสตัวนี้ต้องหยุดต้องหยุดแล้วก็เบิ่งมาปัญหาเป็นอย่างที่ดีมันสร้าง
คนหน่อยก็บอกอันคนหน่อยเขาเพิ่มทีมเข้าไปตัวนี้เพื่อให้ไงบัฟเฟอร์ตัวนี้มันรุนลงได้ยังไงหรือว่าเขาเพิ่มคนก็ได้อันนี้ต้องหยุดก่อนอันนี้ต้องหยุดก่อนเพราะว่าทั้งหาสมมติว่าเขาไม่ให้ทีมที่หยุดเนาะเขามาเบิ่งปัญหาแล้วบอกว่ามันกระตุ้นเอาเต็งมือคะแนนมันสร้างย่อมอย่างทั้งสร้างย่อมคนไม่ต้องไปแก้ปัญหาอยู่คนทั้งสร้างย่อมคนพอแล้วเขาแก้คนพอก็ได้เขาก็ต้องสร้างให้คนนี้หยุดพวกนี้ยุดและไปอย่างมีบางงานโมเมนต์อะพวกนี้ยุดพวกนี้สามารถมาซอยนี่ได้พวกนี้มาสามารถมาซอยนี่ได้แทนที่สีแข็งเกิดบัฟเฟอร์ยาวเนาะมาซอยนี่ได้หรือสองคนนี้ยุดไปสามารถมามองอย่างคิดว่าสีแก้ปัญหาไอ้พวกนี้ไว้ยังไงอาจจะค้นพบวิธีใหม่ในการเก็บ QC สมมติหรือคอยให้มอนี่ยุดเนาะเพื่อให้ในบัฟเฟอร์ยูนิตลดลงบัฟเฟอร์นี้เข้าไปปุ๊บก้อนนี้ลดลงละเราสามารถดึงคนจากภาคส่วนอื่นมาซอยเหตุตัวนี้ก็ได้ที่กันอาจจะก็ต้องยุบเป็นสามอ่ะอาจจะยุบแต่ตัวที่มันไวพวกเนาะสมมติตัวนี้ไวพวกจะยุบตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาซอยยูนิตเหลือมาซอยยูนิตแบบนี้คือแล้วแต่ก็คือแค่ที่ว่าตัวนี้สีเรียกของตัวเองมาโหลด 100% อันนี้ก็โหลด 100% โหลด 100% มาตลอดอันนี้โอเวอร์โหลดเอากัดให้ยุบอาจจะมีเวลาบางไปซอยได้ดีขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการบานเอาเข้าโปรเซสทุกอย่างโบไปมากโปรเซสเนาะแต่ว่าพบบัฟเฟอร์พบจุดที่มันสร้างยูสัยพอไปแก้ยูสัยแล้วก็ต้องมีห้องรีวิวแล้วก็ต้องเอาสปินมารีวิวหรือว่าเอาที่อย่างมารีวิวมันบอกว่าจริงการบานนี่มันบอกว่าให้เราลองรันโปรเซสไปก่อนรันโปรเซสไปก่อนเนาะแล้วอาจจะประเมินทุกๆ10มื้อหรือว่า2อาทิตย์แล้วไปแล้วเราหลังจากเราประเมินแล้วเอาหูชุดที่เป็นปัญหาที่ใส่แล้วเราไปแก้ด้วยนะนั่นคือการบานแล้วมันจะมีเคสนี่นะมันจะมีเคสนี่คือว่าเผื่อที่เขาเจอบัฟเฟอร์อยู่นี่เขาแก้บัฟเฟอร์อยู่นี่แล้วบางเขารีวิวห้องต่อไปว่าอาจจะไปเจอบัฟเฟอร์อยู่จุดอื่นนะมันจะมีเรื่อยๆแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญของการบานมันบอกว่าTQM TQM แมน Total Quality Management ทุกภาคส่วนวินาทีทำผิดซอฟต์ Quality ของโปรดักต์โดยว่า QC สร้าง QC ก่อนโปรดิงโปรแกรมนี้มันหาโทษ QC เนาะทุกภาคส่วนมีอาทิตย์ทดสอบกันเลยเขียนนี่อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการบานนั่นเนาะโอเคเดี๋ยวที่คำถามเนาะการบานแล้วในมุมมองง่ายเนาะมุมมองเป็นยังไงใช่ปะคือว่าทีมในฝ่ายแอดมินกับไฟแนนซ์เขาใช้การบานประกอบมันนี่มันมีอย่างก่อนสกรัมหลายบอกน้อยเดียวมีคนที่ดูโอเคแล้วต่ออ่ะวันนี้เขามาสกรัมเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือในเวลา5นาทีสำหรับสกรัมนะเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเรียกว่าให้เป็นวิธีการปฏิบัตินะสกรัมสกรัมบอกว่าไอ้โปรเซสที่มันซับซ้อนทั้งหลายบรรดาขั้นตอนของการบริหารที่ว่ามีหัวหน้าลงมาเป็นขั้นเวลาเขาขึ้นโปรเจกต์แล้วให้ทีมนี่มาเห็นโปรเจกต์แล้วบอกว่าเขาใช้สกรัมแม่งเห็นมากขึ้นจริงเลยให้เหลือแต่3ภาคส่วนเท่านั้นมี product PO owner นะครับ PO อันนี้อันที่สองมีครัมมาสเตอร์อันที่สามแอนดีเวลลอปเปอร์ทีมนี่คือสกรัมในที่สามอันนี้แปลงเลยทุกคนมีเพอร์มิชันมีไพรออริตี้ซ้ำกันหมดเรื่องที่เป็นเทคนิคสมมุติว่าอยากให้แอปอันนึงขึ้นมาเรื่องที่เป็นเทคนิคโยนให้ developer team ที่คุณคิดเลยมันต้องมาให้มี
ีเมนเจอร์มีอย่างมาจุนจ้านะใครอยากได้อย่างเช่นเดียวกันสิเนาะ product owner กับมีหน้าที่ทั้งสมมติว่าในเคสที่ถ้าสมมติว่าของลูกค้าที่เป็น product owner มาอยู่ตรงนั้นเลยเนาะเขาจะไปจะได้แนวสิ่งที่เขาต้องการฟีเจอร์ต่างๆที่เขาต้องการหรือทั้งเขาก็ได้ลูกค้ามาลงนั้นจะต้องเป็นเขาอาจจะมีลักษณะของเป็นเมนเจอร์คนหนึ่งที่จะเป็นคนลงกับลูกค้าและออกรีควอร์เมนต์ลูกค้ามาเจ๋งเมนเจอร์มันเป็นอีโวครับและสครัมมาสเตอร์คือผู้คุมทีมในการเฮดสครัมนะวันนี้มาเบิ้งปกติเนาะในการเฮดสครัมจะมีโปรเซสขั้นตอนเนาะมีแพลนเนาะมีอย่างนี้มีวิวมีแอปวิวแล้วเห็นอย่างเทสเทสต์แล้วเนี่ย delivery review เอาซอยออกมาคือการแลนวิวเทสรีวิวแลนวิวเทสรีวิวก้อนหนึ่งมีเขาได้มาสักติ้งมาสักติ้งหนึ่งก้อนสองสองสักติ้งสองสามสี่นะหลังจากเทสสักติ้งแล้วเราเห็นเดลิเวอรี่เช็คปิ้งเห็นค่ะเห็นด้วยเขาเอาฟีเจอร์มาซอยแล้วแปลงออกเป็นสปินครับหลายๆห้องหลังจากเขาสปินแล้วคันหนึ่งเขาส่งให้ลูกค้ารีวิวลูกค้าบอกว่าโอเคละมันยังมีฟีเจอร์ตัวนี้หรือว่าตัวที่เขาเห็นมาในสปินหนึ่งนี้ต้องแก้ตัวนี้เขาก็เอาฟีดแบ็กตัวนี้ที่ว่าเออมันเป็นโปรดักต์แบ็กล็อกกันเนาะมาสรุปแล้วเห็นสปินสองห้องเป็นห้องไปโดยปกติแล้วก็อยู่ประมาณ 3-4 สปินจริงๆก็ได้เนาะตอนหนึ่งโปรเจกต์ตอนหนึ่งโปรเจกต์หรือว่าแล้วแต่ขนาดของโปรเจกต์มันก็ต้องมาซอยอันนี้คือสกรัมเดี๋ยวนะสปินนานซะแล้ววันนี้โปรเซสทั้งหมดของขอสุดท้ายเนาะเราสิมาสรุปโปรเซสทั้งหมดของสกรัมคือว่าขั้นหาเราสิเห็นสกรัมมันต้องมีขั้นตอนยังไงขั้นที่ว่ามันจะมีอยู่ในหุ้มตัวเมื่อกี้นี่ครับเป็นไงในรายละเอียดสปินแบ็กล็อกแล้วพุ่งวางเขาเทสอีกแล้วเขากลับเทสเลยเทสสปินสปินก็คือกี่จากเราหนึ่งหาสี่หนึ่งหาสี่เขียนเนาะสปินหนึ่งคันมันน้อยเบี้ยหนาเบี้ยมันก็หลายครับหนึ่งอาทิตย์ก็พอเนาะหรือว่าอาจจะยาวประมาณสามสี่เขียนและในสปินหนึ่งมีเป็นห้องหนึ่งหนึ่งหาสี่อาทิตย์เขามีห้องน้อยเขาเล่นมาสักครั้งDaily อาจจะ15นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครับมาลงกันแต่ละมื้อเพื่ออัปเดตทาสอัปเดตบอร์ดคือแบบแฟรงค์เบอร์บอร์ดที่นี่หลายๆท่านอันนี้เอิ้นว่าหลังจากเขาเห็นสปินแล้วรอบหนึ่งเขาจะได้ตกที่นี่เขาว่าเดลิเวอรี่นะครับแต่เจ้าเอิ้นว่า
ทนเชียรี่จิตเพโฮโปรดักต์หรือว่าเราจะได้โปรดักต์ตัวหนึ่งที่น่าจะส่งในมูลค่าได้นะแล้วหลังจากนั้นมาก็เห็นสปริ้นรีวิวเดี๋ยวรีวิวกับหลังจากลูกค้าเบิกแล้วนะเรารีวิวกับลูกค้าคือเป็นว่าสิ่งที่ได้มันออกมาตามกฎตามที่จะได้บอกรายการสุดท้ายครับจากกาแฟก็เนาะ Let's true perspective perspective เพื่อมาทวนคืนว่าการเห็นสปินที่ผ่านมาที่เขาได้เห็นจากมันแน่ก่อนที่จะเห็นสปิน2ครับปรับยังไงให้มันดีขึ้นอันนี้คือขั้นตอนสักครั้งประมาณนั้นได้มีคำถามโอเคแล้ว11นาทีโอเคจบแล้วบอกจบเท่านี้ก่อนเนาะ